มีกี่คนในที่นี้ครับที่เคยโดนคำดูดถูกของคนอื่นหรืออาจจะโดนอยู่ตอนนี้ครับอย่าไปทำเลยเธอทำไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้เพ้ะฝันจริงๆเลยแล้วก็เธอจะทำได้ยังไงเธอเป็นใครอ่ะเธอจะทำสิ่งนี้ได้มีคนมากมายครับที่คอยจะปิดคุณคอยดูถูกคุณในตอนที่คุณเนี่ยเดินทางไปสู่การประสบความสำเร็จครับแต่นั่นก็แค่คำพูดและน้ำลายคลิปปากของคนครับอย่าไปสนใจฟังคลิปนี้ให้จบนะครับสิ่งที่โอป้าจะบอกคุณก็คือ เราไม่สามารถควบคุมความคิดของคนอื่นได้เราไม่สามารถควบคุมการกระทําและคาพูดได้รวมไปถึงความรู้สึกที่เขาคิดต่อเราคุณเชื่อไหมครับว่าคุณเนี่ยยังจนอยู่เขาก็ดูถูกดินทาคุณคุณรวยขึ้นเขาก็ดินทาคุณว่าเฮ้ยมันทําธุรกิจอะไรมันถึงรวยขึ้นเฮ้ยมันทําได้ยังไงวะเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อคุณอยู่ดีคนเราเนี่ยครับไม่ว่ารวยหรือจนเนี่ยคนมันจะดูถูกมันก็ดูถูกอยู่ดีครับเพราะคนพวกนี้เนี่ยมันเห็นเราเป็นกระจกสะท้อนครับสะท้อนความน้ำเหลวของพวกเขาต่างหาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําคือควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเราเองควบคุมความคิดความรู้สึกและการกระทําของเราเราจะต้องระมัรระวังคําพูดความคิดที่เราพูดและคิดและรู้สึกกับตัวเองความคิดจะกําหนดความรู้สึก ความรู้สึกกาหนดการกระทําการกระทรรํการก,รกาําหนดผลลัพธ์ครับและสิ่งสําคัญต้องควบคุมตัวเราเองไม่ใช่ควบคุมใครเพราะคนอื่นก็เป็นเพียงแค่กระจบสะท้อนและบททดสอบให้กับคุณว่าคุณจะยังไปต่อหรือเปล่าหากใครสักคนเนี่ยดูถูกคุณก็ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องแคร์ครับเพราะพวกเขาไม่ได้หาให้คุณกินพวกเขาไม่ได้จ่ายเงนินเดือนให้กับคุณพวกเขาไม่เคยมาจ่ายหนี้สินบัตรเครดิตให้กับคุณแน่นอนครับ นี่มันชีวิตของคุณครับเพราะฉะนั้นในเมื่อพวกเขาไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนเราก็ไม่จะเป็นต้องแคร์และพวกเขาเนี่ยไม่มีอิทธิพลกับเราขนาดนั้นหลายครั้งครับในชีวิตคนเราเนี่ยถูกหยุดยั้งการไปข้างหน้าด้วยการที่กลัวคาดูถูกของคนอื่นและสุดท้ายก็ดันใช้ชีวิตไปพิสูจน์ตัวเองเพื่อจะให้คนอื่นเห็นว่าฉันประสบความสำเร็จฉันรวยขึ้นไม่มีประโยชน์ครับอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าคุณจะจนหรือรวยหรือเก่งมากแค่ไหน คนที่เขามีมุมมองคิดลบเนี่ยเขาก็คิดลบอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตและทำทุกอย่างด้วยการพิสูจน์ว่าฉันจะรวยให้เขาเห็นฉันจะสำเร็จให้เขาเห็นแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรวยและประสบความสำเร็จเนี่ยมันเพื่อความสุขของชีวิตคุณเพื่อพ่อแม่ของคุณเพื่อคนในครอบครองคุณครับไม่เกี่ยวกับพวกเขาอย่าเอาคนแบบนี้ที่มาตรฐานต่ำเนี่ยมาเป็นตัววัดคุณค่าในตัวคุณเพราะฉะนั้นเราจะต้องเฝ้าระวังความรู้สึกข,ของเราความคิดของเราไม่เผลอไปกับคำาดูถูกของคนอื่น คำของคนอื่นเนี่ยเป็นคำที่แค่บอกคุณว่าคุณจะยังไปต่อไหมเพราะฉะนั้นคำดูถูกเนี่ยอาจจะมีค่าสําหรับคุณในวันที่คุณก้าวเดินไป ยิ่งเขาดูถูกคุณครับแทนที่คุณเนี่ยจะใช้พลังในการต่อต้านหรือว่าโต้ต่อพวกเขาแต่เปลี่ยนใหม่ครับใช้คําดูถูกเหล่านี้เป็นสะพานให้คุณมีแรงมานานใจมีแรงกระตุ้นในการลงมือทํามากกว่าเดิมเป็สิบเท่าคนอื่นไม่ทําหรือคนอื่นทําแต่คุณจะทํามากกว่าเดิมสิบถึงยี่สิบเท่าแล้วมาคอยดูกันว่าสามถึงห้าปีนี้ใครจะเป็นคนที่มีผลลัพธ์มากขึ้นคุณก็จะมีผลลัพธ์ที่มากขึ้นมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นสงบในจิตใจมากขึ้น ส่วนพวกที่ชอบดูถูกคนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยกลับมาดูมาตรฐานชีวิตของตัวเองนะครับว่าไปถึงไหนแล้วยังเนี่ยก็ปล่อยให้พวกเขาเป็นไปครับสามถึงห้าปีมาวัดกันได้เลยครับว่าความสุขสงบและความร่ํารวยจะเป็นของใครแน่นอนครับคุณฟโฟกัสที่ความร่ํารวยและความสุขของชีวิตคุณก็เพียงพอแล้วจงจําไว้เสมอว่าเราจะเป็นอย่างที่เราคิดเราจะเป็นอย่างที่เราเชื่อเราจะเป็นอย่างที่เรารู้สึกและเราจะเป็นอย่างที่เราพูดเสมอเพราะฉะนั้นหากเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาดูถูกเรา เขาก็กําลังสะท้อนภาพของเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทุกข์ทรมานภายในจิตใจต่อไปและนั่นแหละครับคือผลลัพธ์ความไม่สงบสุขของพวกเขาและคนที่ไม่สงบสุขมักจะเป็นคนที่ทั้งแตกแล้วก็ก้าวไปสู่ความร่ํารวยไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปต้นไปคุณจะกลับมาโฟกัสใส่ใจคุณค่าของตัวเองโฟกัสสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆไม่ใช่เรื่องของคนอื่นครับเพราะคนอื่นไม่ได้สําคัญมากพอเท่ากับอิสรภาพทางการเงินที่คุณอยากจะได้จริงไหมครับ โอปาอีสานมาสเตคอสเอ็นอพสวัสดีครับ